เราพบว่าถ้าเราสร้างเครื่องยนต์ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมี power output เยอะมากขึ้นเท่านั้นมันทำให้ว่าเมื่อเราเอาเครื่องจ่ายน้ำไปวางบนเกวียนเนี่ยมันกลายเป็นรถไฟเราไปวางไว้ในโรงงานกลายเป็นโรงงานทอผ้าที่แมนเชสเตอร์กลายเป็นอะไรต่างๆมากมายนะฮะทำให้มนุษย์เกิด mobility พอเรามีเครื่องยนต์ต้นกำลังเนี่ยนะฮะมนุษย์ก็เลยกลายเป็นคนที่ช่างประดิษฐ์หลังจากจุดที่เราปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยชีวิตมนุษย์เปลี่ยนไปมนุษย์อยู่มา 200,000 กว่าปีเนี่ยนะฮะเรามีคนประมาณ 1,000 ล้านคนณเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับจาก 1,000 ล้านคนเราขึ้นเป็น 7,000 ล้านคนใช้เวลาเพียงประมาณ200ปีนะฮะวิวัฒนาการในครั้งนั้นเนี่ยสร้างผลักดันให้มนุษย์เข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์นะฮะจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนั้นนั่นเองนะฮะเวลาเราสอนลูกเราอยากให้ลูกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็จะซื้อหนังสือประวัติบุคคลสำคัญให้เขาอ่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นโทมัสอัลวาเอดิสันไม่ว่าเป็นมารีคูรีอะไรต่างๆเชื่อว่าคนพวกนั้นอยู่ในยุคประมาณ200กว่าปีที่แล้วมานี่นะฮะนี่เป็นรูปของเครื่องยนต์สันดาปภายในนะฮะหลังจากนั้นที่ประมาณ100ปีเนี่ยออโตที่เยอรมันเนี่ยค้นพบเครื่องยนต์สันดาปโทษนะฮะนี่เป็นรูปของเครื่องยนต์สันดาปภายนอกรถไฟนะฮะอีก100ปีต่อมาเนี่ยออโตที่เยอรมันเนี่ยค้นพบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์นี่สะดวกมากนะฮะต่อวิวัฒนาการความคิดของมนุษย์ต่อไปในวันนี้ถ้าเรามีเครื่องยนต์ต้นกำลังเครื่องยนต์มาสัก5แรงนะฮะในท้องนาเนี่ยเราใส่ไว้ในรถไถเนี่ยกลายเป็นรถไถเดินตามเดี๋ยวเราหิ้วเครื่องยนต์นั้นไปริมคลองนะฮะมันกลายเป็นเครื่องสูบน้ำเราเอาใส่ไว้ในแคร่รถเนี่ยมันกลายเป็นสกายแล็บเห็นไหมฮะว่าเครื่องยนต์ต้นกำลังเนี่ยเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวต่างๆมากมายเราเกิดวิชาที่เรียกว่าการแพทย์แผนตะวันตกเราเกิดวิชาที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์เกิดวิชาที่เรียกว่าวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะในช่วง200ปีนั่นเองมนุษย์เปลี่ยนไปใน200ปีที่ผ่านมาถ้าเราดูหนังสือบุคคลสำคัญในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าโทมัสอัลวาเอดิสันเนี่ยเขาก็ทำการทดลองในโรงนาหลังบ้านเขานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นมารีคูรีหรือใครอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมนุษย์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำงานเป็นเอกเทศแล้วก็จะทำงานคิดเองทำเองทดลองเองนะฮะส่วนใหญ่ก็ทำที่บ้านทำในโรงนาหลังบ้านถ้ามันระเบิดก็ระเบิดที่โรงนาตัวเองนะฮะแต่ในวันนี้เนี่ยเวลาเราอยู่ที่ทำงานที่บริษัทเนี่ยมีคนพูดถึงคำว่า R&D เนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการทำการทดลองวิทยาศาสตร์จากทำงานที่โรงงานหลังบ้านมาเป็นการทำการทดลองแบบมีวิธีกระบวนการวิธีการเมื่อไหร่ครับประมาณก่อนหรือหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะนี่เป็นรายงานของเปเปอร์อันหนึ่งที่ผมเอามาให้ดูนะฮะเราทำการทดลองแบบที่ลองผิดลองถูกนะครับไม่มีกระบวนการเนี่ยมาจนกระทั่งว่าหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยวิทยาการเนี่ยมันก้าวหน้าไปมากนะฮะเราก็เลยเริ่มคิดว่าจริงๆนักวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถจะนั่งทำงานคนเดียวในโรงงานหลังบ้านได้จริงๆมันต้องเป็นกระบวนการหนึ่งขององค์กรธุรกิจนะฮะและกระบวนการอันนั้นเรียกว่า R&D Research and Development「いざ行け」「つわもの」
อยู่อัลบั้มท่านเนี่ยท่านเอาจะเอาหูอัลบั้มเพราะว่ามันจะเป็นไฟล์ใหญ่ขึ้นมาด้านนั้นเอาเข้าไปใน Google Drive นะครับของคุณเนตรดาวนะGoogle Drive ของคุณเนตรดาวฮะในคอมที่ไหนเครื่องนี้มีใช่ไหมคะโอเคเอาในเครื่องนี้มาเลยเอาคุณครูกับไปบอกก็เลยเครื่องอยู่ตรงไหนในเครื่องมีแล้วค่ะโอเคอยู่ตรงไหนอ่ะเปิดเลยเนี่ยนั่นเขายกไปเป็นในไปเป็นได้ท่านสอนได้แล้วก็สอนแชร์แล้วก็สอนไปแตะในไอ้โน้ตของเขาท่านโอเคมันมีอยู่ในไลน์กดไปมันก็แค่ตอนนี้ให้ดูนะครับไม่ได้เมาส์ปล่อยมาอยู่เมาส์ปล่อยเมาส์ที่อยู่ในแค่ตัดนะอยู่ในคุณอยู่ในวิชาคุยไม้วิชาคุยไม้ครับอันนี้เขาจะเซตไปอยู่ตรงต้นหมดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนะเอาเข้ามาอ่า
มาที่ YouTube นะครับค่ะมาที่ Facebook นะค่ะค่ะเนี่ยเขาดูต้องไหมครับค่ะเดี๋ยวเขาดูต้องนะเนี่ยเขาดูต้องไหมครับอ๋อไม่ยอมรู้ว่านี่เป็นจำน้องเนี่ยคนน้องพ่อเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นร้านเท่าไหร่ร้านบัญชีด้วยใช่บัญชีใช่บัญชีใช่บัญชีคุณลองใช่ครับมาดูชื่อใช่